สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าและสร้างเป็นการตั้งค่าพื้นฐานของบล็อกเกอร์ครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้ามาที่บล็อกใหม่ครับจากนั้นกดคลิกที่บล็อกใหม่หัวข้อเราจะสร้างเป็นอะไรก็ได้ครับครับผมตั้งเป็นสร้างบล็อกนะครับส่วนที่อยู่ก็คือ URL แบบนี้ครับที่เราจะสามารถเข้ามาได้หรือคนอื่นสามารถเข้ามาได้ครับเราตั้งเป็นถ้าสมมุติเราตั้งเป็น BTC 1852ถ้าขึ้นเครื่องหมายแบบนี้นะครับแปลว่ามีชื่อ URL ที่ซ้ำแล้วเราลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะผมจะลองเพิ่ม2ไปอีกอันหนึ่งเพิ่ม2ก็ยังไม่ได้งั้นผม3แล้วกันครับถ้าขึ้นเครื่องหมายถูกต้องแล้วเราจะสามารถสร้างบล็อกได้จากนั้นกดเราจะสามารถเลือกธีมหรืออื่นๆได้ครับแล้วก็กดเลือกไปสักอันนะครับจากนั้นกดสร้างบล็อกครับจากนั้นพอเราเข้ามาในบล็อกแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปที่การตั้งค่าครับผมเข้าไปที่พื้นฐานครับตรงนี้เราจะสามารถเปลี่ยนได้ครับโดยการ URL ที่เราตั้งไปตอนแรกถ้าเราไม่ถูกใจนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ครับเราเข้าไปที่การแก้ไขครับจากนั้นเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับครับเราก็ให้กดบันทึกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับเราก็จะมาตั้งภาษาและการจัดรูปแบบนะครับถ้าตรงนี้ให้เราเปลี่ยนโซนเวลานะครับให้เราเปลี่ยนมาเป็นของประเทศไทยครับโดยเลื่อนลงมาที่บวก7ครับกรุงเทพครับจากนั้นให้เราหรือว่าเราจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบวันที่ได้ครับของผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับจากนั้นอย่าลืมกดบันทึกการตั้งค่าครับผมจากนั้นเรามาดูการตั้งค่าของผู้ใช้ครับการตั้งค่าของผู้ใช้ไม่มีอะไรมากครับเรามาดูภาษาถ้าหากไม่ใช่ภาษาไทยให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับการตั้งค่าพื้นฐานของบล็อกเกอร์ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ